เสียไปประมาณทั้งหมด45.97 ยูโรนะคะเราก็ถึงบ้านกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราไปคาซูซอนแล้วก็ไปที่สตาดิอัมออเลตมานะคะนะคะเราก็ได้มา3อย่างคาซูซอนนะคะทรายเสียไปประมาณหมด45.97 ยูโรนะคะหมดไปได้ไปบ้างนะคะอันแรกเราจะมารีวิวอันนี้สมาร์ทโฟนทรีพอดนะคะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีรีโมทด้วยนะคะเป็นบลูทูธอยากได้แบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวอาหารเวลาเราไปยิมนะคะเราก็สามารถแบบพกพาไปได้นะคะเพราะว่าอันที่ไปมีแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวเกินไปแล้วมันไม่สามารถใส่ในกระเป๋าที่ใส่เอาไปยิมได้นะคะอันนี้เนี่ย34.99 ยูโรก็ที่2นะคะขวดช็อตนั่นเองนะคะเนี่ยเรา2คนกับแฟนเนี่ยก็มี4ขวดแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็แบบว่ามันไม่พอราคาประมาณ8.99 ยูโรนะคะเพื่อนๆไอเนี่ยก็ได้นี่เลยนะคะเป็นกระปุกเล็กๆแบบนี้นะที่เราทำอาหารแล้วก็ไปกินที่ทำงานให้น้ำจิ้มนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยอยู่ที่ราคา1.99 ยูโร4อันนะคะน่ารักมากๆเลยนะก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะนี่นะคะก็คือทำช็อตเสร็จเรียบร้อยแล้ว